หตุหนึ่งนะครับที่โฟกี้ตอนนี้ราคาย่อลงมากผมเริ่มรู้แล้วว่าเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับเนื่องจากตอนนี้โฟกี้ราคาย่อมากนะครับเหลือจาก03ตัวเป็น04ตัวนะครับประมาณ 7,000 นะครับกว่าประมาณนั้นสาเหตุที่โฟกี้ตอนนี้ที่ราคาย่อลงมากนะครับเป็นสาเหตุมาจากโฟกี้นะครับเจอกับอุปสรรคใหญ่นะครับของเรื่องนี้นะครับคือเรื่องของการเผานะครับซึ่งผมต้องบอกนะว่าเหรียญโฟกี้เนี่ยเป็นเหรียญโคตรกาวเลยนะครับกาวมากๆเนื่องจากว่าความกาวของมันเนี่ยเรายังไม่รู้นะครับว่าอุปทานที่แท้จริงตั้งแต่เริ่มต้นของโฟกี้มีอุปทานเท่าไหร่นะครับแต่ทางข่าวเนี่ยเขาให้การวิเคราะห์ว่าอุปทานของโฟกี้เนี่ยประมาณ20ล้านล้านนะประมาณนี้นะครับแต่เอาล่ะข่าวเนี่ยเขาบอกมีการเผาโทเค็นประมาณ 10.65 ล้านล้านเหรียญเนี่ยเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงโฟกี้นะครับตอนนี้กำลังที่จะขับเคลื่อนต่อไปนะครับแล้วก็การเผาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้วานมีการเทขายนะครับอย่างมากเลยคือไม่ใช่เทขายธรรมดานะเทขายอย่างมากเลยเพราะว่าทุกคนนะครับก็หวังนะครับว่าโฟกี้จะมีอุปทานลดลงนะครับแล้วก็ค่อยๆเข้าไปช้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับลองที่จะขายไปเพื่อจะทำให้ราคามันตกนั่นเองเอาแหละนะครับโฟกี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่ว่ากำลังเตรียมตัวเข้ากระดานไปแนนซ์นะครับฉะนั้นผมว่าอีกหน่อยเนี่ยเขาจะมีการอัปเดตประธานที่แท้จริงนะครับตอนนี้คอยมาร์เก็ตแคปมีแล้วมีอุปทานนะครับผมย้ำว่ามีแต่คอยมาร์เก็ตแคปเนี่ยมีหลายเหรียญที่ฟ้องร้องมานะครับว่าคอยมาร์เก็ตแคปเนี่ยให้อุปทานเนี่ยผิดพลาดมากๆเลยนะครับฉะนั้นตอนนี้เราก็เห็นนะครับว่าความผิดพลาดอันนี้มันเกิดมาจากนะครับที่คอยมาร์เก็ตแคปให้เขาเรียกว่าข้อมูลนะครับที่ไม่อัปเดตเท่าไหร่แต่เอาล่ะนะครับโฟกี้ตอนนี้กำลังจะเข้าใบกระดานBinanceนะครับเขาเลยพยายามที่รีบที่จะจดทะเบียนนะครับให้คนเนี่ยเข้าไปโหวตให้คนเข้าไปโหวตไม่พอนะครับก็ยังเป็นเรื่องของให้คนเนี่ยเข้าไปนะครับที่จะช่วยนะครับให้ชุมชนเติบโตขึ้นการโฆษณาแบบเชิงรุกนะครับทั้งทีมฟุตบอลนะครับในอิตาลีสเปนอินเดียนะครับแล้วก็เรื่องของการติดป้ายนะครับในประเทศอิสราเอลในประเทศอังกฤษนะครับก็เป็นการโฆษณาแบบเชิงรุกมากนะครับฉะนั้นโฟกี้เนี่ยดูเหมือนไปได้ดีเลยนะนะครับในสายตาพวกเราผมก็บอกประมาณนั้นแหละนะครับว่าเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญที่กาวจริงๆนะครับและเป็นเหรียญที่คุณหวังอะไรกับมันไม่ได้นะครับฉะนั้นมันจะเข้ากระดานBinanceไหมผมบอกเลยนะว่าเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้นะเพราะตอนนี้นะครับโฟกี้ก็กำลังสรรหานะครับประเทศ3ประเทศหลักๆที่จะเปิดโรงเรียนและเบื้องหลังนะครับจะมีการทำธุรกรรมบล็อกเชนต่างๆนะครับเพื่อจะพัฒนา DeFi เป็นของตัวเองนะครับแล้วก็เว็บไซต์เป็นของตัวเองฉะนั้นประมาณนี้นะครับที่จะมีการอัปเดตล่าสุดนะครับมีการอัปเดตล่าสุดของโฟกี้ผมก็บอกประมาณนี้แหละนะครับฉะนั้นการจะเข้ากระดานBinanceก็ไม่ใช่ง่ายนะครับเพราะว่าโฟกี้มันเป็นเหรียญกาวจริงๆนะครับเห็นข้อมูลตรงนี้ผมบอกได้เลยนะว่าเป็นไปได้ยากมากที่จะเข้ากระดานBinanceถึงแม้ว่าจะมีข่าวมานะครับแต่ส่วนตัวผมยังเชื่อนะครับว่าโฟกี้เนี่ยจะเข้าวินก่อนเหรียญอื่นนะครับเพราะว่ามันเป็นเหรียญที่อีลอนมัสก์เนี่ยอยู่เบื้องหลังจริงๆนะครับถ้าไม่เชื่อลองไปตามข่าวหลังๆตามได้นะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Blockdit Facebook YouTube LINE กลุ่มนะครับ LINE กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community นะครับเราก็สามารถทักเข้ามาได้เลยเพราะใน LINE กลุ่มมันเรามีกลุ่มโฟกี้ด้วยนะครับแล้วเราก็มีหลักสูตรนะครับที่ชื่อว่าเหรียญต้นน้ำใครอยากเข้ามาเรียนนะครับมาเรียนได้เลย
เพราะในหลักสูตรต้นน้ำเนี่ยจะช่วยท่านในการลงทุนผมเชื่อว่ากระแสของคริปโตเคอเรนซีตอนนี้นะครับเปลี่ยนไปอย่างมากเลยนะครับเราคิดว่าเหรียญใหญ่ๆเนี่ยน่าจะไม่เหมาะกับคนที่เป็นเมาแล้วนะครับหรือคนที่มีเงินไม่ถึง10ล้านที่จะเข้าไปเล่นในตลาดคริปโตเคอเรนซีผมบอกประมาณนี้แหละนะครับฉะนั้นเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับเราก็ต้องติดตามด้วยกันนะเหรียญต้นน้ำนะครับก็เราจะมีหลักสูตรการสอนนะครับแล้วเราก็จะมีการพูดคุยนะครับกลุ่มในกลุ่มไลน์นะครับก็เสมอนะครับเมื่อมีการทำการสอนนะครับสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่านะครับคริปโตเคอเรนซีนะครับโดยเฉพาะโฟกี้อินูเนี่ยจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยในมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ